ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหาจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เราเจอกันทุกวันเลยใช่ครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็เดินทางกันแล้วเดินทางแล้วนะก็ต้องบอกว่านะคะเป็นช่วงของเดือนที่มีตารางบุญเยอะมากเพราะว่านะคะในส่วนของทอดกฐินสามัคคีเนี่ยทางเราเองก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญหลายต่อหลายที่เนี่ยผ่านมาจริงๆก็น่าจะ6วัดได้แล้วเห็นแล้วก็ปราปื้มยินดีค่ะวันนี้เป็นหน้าปราปื้มยินดีอีกส่วนนึงเลยก็คือศิลปินดารานักร้องแสดงช่วงนี้นะฮะเมื่อเปลี่ยนมานะฮะบิวเดอะสตาร์คุณบิวเดอะสตาร์เนี่ยเดอะสตาร์1เลยสตาร์1นะฮะเดอะสตาร์1เลยตอนนั้นต้องบอกว่าออกเพลงบุญลูกทุ่งดังมากแล้วเขาก็จะไปกับเราด้วยไปกับเราพร้อมทั้งน้องมวยนะเชื่อไหมครับว่าไปกับคุณรัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็คุณตั๊กกิติศักดิ์คือ3คนนี้เราก็จะคุยในกลุ่มในไลน์กันว่าเอ๊ะนะในส่วนที่เราไปสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยฮะใครว่างหรือไม่ปรากฏว่าปีนี้เป็นปีที่วัดบ้านดงโชคดีค่ะศิลปินก็จะไปช่วยกันนะไปร่วมสร้างโบสถ์แล้วก็จะไปขึ้นเวทีขับกล่อมเสียงเพลงให้กับพี่น้องชาวบ้านดงนะครับอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกกฐินเรามี2วันค่ะก็แต่ว่าถ้าใครอยากจะไปแบบเจอกันนะคะไปฟังศิลปินทั้ง3เนี่ยแบบคุ้มคอนเสิร์ตกันเลยก็เจอกันตั้งแต่วันเสาร์ที่21พฤศจิกายนช่วงเย็นๆหน่อยนะคะก็ไปรวมตัวไปเจอกันได้ก็จะมีการตั้งองค์กฐินด้วยใช่ครับในมีการตั้งองค์กฐินแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตเนาะเจอพบปะกับศิลปินเสร็จมีครูของเราครับครับกล่อมเสียงเพลงเสร็จแล้วเราก็จะได้เจอกันในช่วงเช้าด้วยก็จะอยู่ถวายกฐินกันจนสำเร็จเสร็จสิ้นพิธีแล้วมีพิธีเสริมสีชะตาด้วยนะท่านใดที่อยู่ในบริเวณนะใกล้ๆเคียงในจังหวัดนครสวรรค์ในจังหวัดพิษณุโลกหรือในกรุงเทพเนี่ยเดินทางไปหลากหลายคนก็พรุ่งนี้ก็เตรียมเดินทางไปแต่เราต้องจัดในการเหมือนเดิมปกตินะท่านผู้ชมเตรียมเจอกันนะฮะเราไปร่วมบุญใหญ่บุญครั้งนี้เป็นบุญที่ก็เรียกว่าครบละครบวาระที่โบสถ์นี้กำลังจะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็จะฉลองต้นปีนี้แหละครับแล้วบอกเลยว่าสวยงามมากจริงๆนะใครที่เคยได้เห็นตั้งแต่เริ่มแรกนะคะเห็นตั้งแต่เริ่มเป็นโครมีหลังคามาเรื่อยๆเนี่ยจนณตอนนี้ถ้าที่เห็นแล้วจะเห็นถึงความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะฉะนั้นใครยังไม่เคยได้มีโอกาสเนาะได้เจอกันนะที่วัดบ้านดงไปร่วมบุญร่วมกันนะคะก็เดินทางกันไปเนี่ยไปเจอตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยก็มีพิธีเสริมสุขต่างๆที่อาจารย์ได้บอกแล้วก็จะได้ถวายกฐินพร้อมกันส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ตั้งใจว่าอยากจะร่วมบุญกันอันนี้ไปเจอที่วัดได้เลยใช่ไหมคะไปที่วัดได้เลยนะครับไปร่วมบุญที่นั่นหรือถ้าไม่สะดวกก็หลังไมค์นะโทรเข้ามาในทีมงานเพราะว่าบัญชีของมูลนิธิเนี่ยได้ไม่ถือว่าเป็นการปิดแต่ว่าไม่ต้องไปโอนเข้าไปแล้วฮะเพราะผมบอกแบบชัดเจนว่านะฮะเราทำภารกิจไหนให้จบณตรงนั้นเงินในบัญชีเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะรองประธานมูลนิธินะท่านอาจารย์ลังสันพร้อมศักดิ์เลขานะมูลนิธินะเฮเลจิกนะฮะก็ไปเบิกเงินเรียบร้อยเหลือ999 บาทกลัวเดี๋ยวนี้กลัวทำอะไรก็ต้องมีหลักเป็นฐานเพราะว่าเขตกับหลายๆอย่างที่เราผ่านมาคำว่าเขตก็คือไม่ให้ประมาทพลาดพลั้งนะจะได้เป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นเยี่ยงอย่างให้กับนะฮะศิษยานุศิษย์อย่างน้องมุ้ยอย่างน้องทีมงานก็ได้ทราบว่าเออเราทำจริงๆหัตถาทำจริงนะฮะจบที่ไหนเอาแค่นั้นจะเริ่มต้นใหม่ก็ค่อยประชาสัมพันธ์ใหม่อย่าเอาเงินมาพิจารณาเป็นเขาเรียกว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกกาลเทศะมันบาปทั้งนั้นเงินทุกบาทของท่านเนี่ยมีแต่ต่อเติมนะครูถาไปทำพิธีเนี่ยท่านก็ได้รับนะฮะได้รับบุญได้รับกุศลนะทุกบาททุกสตางค์น้องนิวเป็นคนดูแลค่ะน้องนิวก็คือทีมงานของมิเลเตอร์แชนแนลเงินบริจาคมาน้องนิวก็ต้องทราบว่ามาเท่าไหร่แล้วก็บริจาคแล้วมีใบอนุโมทนาบัตรกับทุกวัดนะเช็คได้ตรวจเช็คได้ฉะนั้นท่านก็สบายใจใช่ไหมบุญเต็มที่เพราะเราทำไม่ใช่วัดเดียวเนี่ยงุบงิบทำอย่าไปทำเลยนะฮะมีเลยเราชัดเจนโปร่งใสคือตรวจสอบได้แล้วเราต้องเตือนตัวเองชัดเจนจริงๆนะใช่ครับคือไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาอย่างพระพุทธประธานจำราชันก็ตามนะ1 ปีสำเร็จนะหรือแม้กระทั่งโบสถ์อย่างวัดบ้านดงเนี่ย3 ปีก็สำเร็จคือบินทุกใบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งของต่างๆนะหรือแม้แต่สิ่งการเตรียมตัวของเราแล้วที่สำคัญในพวกเราไปแล้วล่ะเราก็ต้องเตรียมใจไปด้วยนะไม่ใช่ว่าระลังกังวลไม่ได้บุญอีกบุญนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ศรัทธาที่บ้านต่อเติมเต็มไปที่วัดแล้วก็สุดท้ายมาแผ่กุศลจิตให้กับบิดามารดาผู้มีพระคุณทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วแล้วก็เผื่อตัวเองด้วยบางคนอ่อนล้าโดยแรงแต่ไม่กล้าแผ่กุศลอายบ้างนะหรือว่าไม่กล้าทำนะบุญเนี่ยมีวิธีเดียวคือทำให้เต็มอกเต็มใจเต็มให้เต็มกายแล้วก็แผ่อุทิศกุศลบุญเนี้ยก็จะสำเร็จนะฮะฉะนั้นถ้าไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าอย่าไปกังขากับบุญที่ทำเดี๋ยวไม่ได้บุญจะกลายเป็นบาปนะฮะบอกทำแล้วบอกทำแล้วให้เรามีจิตเป็นกุศลแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันนะฉะนั้นที่อาจารย์ได้บอกว่า
ท่านไหนอยากจะร่วมบุญกันต่อก็สามารถสอบถามทีมงานได้เผื่อไปเจอเธอที่วัดด้วยนะก็ได้มีโอกาสได้ถวายกฐินมาพร้อมกันอันนี้ก็คือเหลืออีกหนึ่งที่แล้วก็เหลืออีกหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือที่นครสวรรค์นะคะวัดกัลยาณรัตน์นะคะก็วันที่24พฤศจิกายนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่เหมือนกันมี2วัน2วันนะก็มีงานเนี่ย24ตั้งองค์กฐินค่ะ25เป็นลอยกระทงด้วยแล้วก็เป็นวันถวายกฐินวันสุดท้ายใน24 25นะที่วัดนะฝากไว้นิดนึงเพราะเมื่อช่วงบ่ายนะฮะได้คุยกับพระเดชพระเจ้าพระอาจารย์ที่นั่นที่วัดนั่นนะฮะท่านก็บอกว่างานมี2วันนะท่านไปร่วมงานได้2วันเลยนะครับแต่ผมเนี่ยจะไปวันที่24ประมาณ11โมงเอาเงินเอาทรัพย์ปัจจัยของท่านนะฮะจำนวนหนึ่งนะที่เราได้จัดสรรบรรส่วนไว้ไปมอบให้พระเดชพระคุณเจ้าท่านตามเจตนารมณ์ที่ทำผมไม่เคยไปวัดนี้แต่ว่าอยู่ในโครงการเห็นไหมฮะจนครบบริบูรณ์เห็นไหมฮะไม่เคยทิ้งวัดไหนแล้ววัดอย่างนี้นะฮะเราก็จะสนับสนุนคำชูกันตลอดไปนะฮะไม่ทิ้งวัดใดวัดหนึ่งรวมถึงเนี่ยเดี๋ยวก็มีอีกนะฮะบุญเนี่ยมันไม่หมดละวันเดียวค่ะหลายรสชาติหลายชีวิตนะฮะติ้งต้องต่อยอดกันนะก็บอกว่าได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันปีนี้แหละเมื่อเชื่อว่าทุกคนมีความสุขใช่ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของโบสถ์เรื่องของทอดกฐินเมื่อวานได้เห็นแค่หนึ่งที่คือที่แบบบ้านบากนะวันนี้ก็ตามสัญญาเลยวังหินชาวอำเภอวังหินเขารอวังหินเขาจะเอ็มปะไม่ใช่นะวังหินจังหวัดศรีสะเกษใช่ค่ะวัดวารีศิรารามทุกคนน่ารักมากให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีเลยนะคะโอ้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องนะชาววังหินเองก็ต่างใกล้เคียงแล้วก็แฟนรายการด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสได้เจอกันเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าวันนั้นเป็นยังไงกันบ้างไปชมภาพเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนวันนี้เราก็มาพร้อมกับน้องมวยและทีมงานครอบครัวมิเลคเชนแนลพร้อมกับแฟนรายการครับค่ะต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ศรีสะเกษวัดที่2แต่ว่าเป็นวัดที่6แล้วในโครงการในการสร้างพระอุโบสถกฐินของเราปีนี้ครับมาดูสภาพนะฮะบริเวณวัดแล้วน้องมวยจะเห็นนะครับนะฮะส่วนที่กำลังจะสร้างเนี่ยนะเป็นหลังคาเห็นไหมยังไม่มีและยังเป็นโครงด้วยเป็นโครงสร้างนะฮะนี่แหละฮะที่โครงการของเราจะช่วยเติมเต็มและต่อยอดต่อไปก็ต้องฝากผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนด้วยครับนะที่นี่ที่เรายืนอยู่คือวัดวารีศิรารามก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่อาจารย์พบเห็นมาปัจจุบันทันด่วนแล้วบอกคุยไม่ได้แล้วต้องมาร่วมกันในการสร้างโบสถ์แห่งนี้ฉะนั้นเขาบอกว่ารอบปีนี้สร้างโบสถ์มหาบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ครับเป็นบุญใหญ่นะฮะเป็นบารมีของพวกเราเพราะว่าในโครงการนะสร้างนะไม่ใช่8โบสถ์นะเป็น9โบสถ์ด้วยซ้ำไปเดี๋ยวธันวาก็มีอีกนะที่ไหนนั่งห้วยครับนะต้องบอกว่านะจะมีทั้งเอาหลังจากนี้ก่อนดีกว่าสัปดาห์หน้าเราจะไปที่พิษณุโลกวัดบ้านดงแล้วก็ต่อด้วยนครสวรรค์วัดกัลยาณรัตน์แล้วก็จะมีที่หนึ่งคือที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองนะก็เป็นช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอดีเลยเดี๋ยวเราไปร่วมทำบุญกันเลยนะฮะเพราะวันนี้เราก็ได้เตรียมปัจจัยส่วนหนึ่งในการต่อยอดพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการสร้างพระอุโบสถในโครงการกฐินของครอบครัวมิเลเคิลแชนแนลด้วยครับไปด้านในเลยค่ะเห็นครับพอใหญ่แม่ใหญ่นี่โอ้โหยิ้มกันค่ะมีความสุขยิ้มไปก็เห็นเลยปากแดงๆเนี่ยน้ำหมากแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั่นคือภาพโบสถ์ที่เป็นโครงอยู่เลยใช่ครับพร้อมกับธงจระเข้นะฮะธงนางมัจฉาแล้วก็ตะขาบนะเป็นการเตือนสติว่านะอย่าคิดโลภนะฮะเป็นผู้เสียสละค่ะจะได้มีเสน่ห์นะมีความสมหวังให้กับชีวิตนะบุญกุศลนี่เป็นการต่อเติมเต็มเราชาวบ้านก็มีความสุขกันความสุขและเป็นประเพณีเอาน้องน้อยยังรำเลยไหมครับมาชื่นใจเหมือนกันเด็กเล็กๆเนี่ยพาเข้าวัดตั้งแต่เล็กๆเลยปู่ย่าตายายก็พามาน้องมาหลายที่มีแต่ฉะเชิงเทรานะฮะกรุงเทพมีศรีสะเกษอยู่ใกล้ๆอุบลก็มีแล้วก็เนี่ยพี่น้องเมืองหินเนี่ยครั้งนี้นะครับเราก็ไป
ที่กำลังดูโทรศัพท์ด้วยกันเถอะแล้วก็มีนะกฐินของมิราเคิลชาแนลเราก็ไปร่วมบุญไปกับไปร่วมด้วยนะเพราะก็จะมีมาจากหลายที่ครับก็เห็นที่คุณคณะคุณตากันแฟนรายการนะฮะหลากหลายที่ก็มารวมกันมาร่วมกันเป็นบุญใหญ่นะฮะท่านผู้ชมคือพอเราทำแล้วเนี่ยกุศลทุกเนี่ยมันเป็นกุศลที่เราเนี่ยได้รับโดยตรงแล้ววัดก็พัฒนาไปนะได้สำเร็จถ้าเราได้ต่อยอดนะบอกว่าการสร้างนี่ประมาณโอ้โหร่วม10ล้านแต่ที่ทำไปเนี่ยแค่ล้าน7แล้วก็ยังต้องรอถ้าปัจจัยไหมตรงกลางแหว่งเลยฮะท่านผู้ชมสงสารไหมครับใครใกล้ๆนี่ไปร่วมกันไปช่วยกันนะครับหรือโทรโดยตรงให้กับที่วัดเลยก็ได้นะครับวัดวารีศิลารามอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษห่างศรีสะเกษประมาณสัก20กิโลมั้ยนะฮะที่นี่ก็จะมีเอกลักษณ์ประเพณีของทางภาคอีสานใช่แล้วพอเราไปแต่ละที่เราก็จะเห็นแต่ละที่เขาก็จะประเพณีของเขาไม่เหมือนกันกฐินที่นี่ได้ประมาณเท่าไหร่นะรวมๆยอดรวมนะ500,000นะ500,000 500,000กว่าๆค่ะนะครับ 500,000 คือกว่าเนี่ยเสร็จแล้ว 500,000 ได้ประมาณนั่นแหละครับนะฮะก็คือตัวเลขกลมๆไปก่อนแล้วกันค่ะแต่คือจริงๆเนี่ยเวลาชาวบ้านร่วมนะครับกรุงเทพบ้างฉะเชิงเทราบ้างมาร่วมกันก็เป็นกฐินนะฮะกุศลนี่เกิดขึ้นแสดงความสามัคคีในหมู่คณะค่ะนะฮะเป็นสามัคคีที่ดีนะครับสามัคคีธรรมที่เกิดขึ้นแน่นะก็น้อมนำนะฮะศาสนาให้เดินต่อได้แล้วตัวกฐินเนี่ยมาจากหลายที่เลยในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านใกล้ๆก็มานะคะหรือว่าแม้กระทั่งแต่ละอำเภอเขาก็มารวมกันบอกบุญกันไปก็มาร่วมบุญกันแต่เพียงพอต่อการสร้างโบสถ์ไหมก็ยังนะฮะจริงแต่เราจะได้ไปเติมเต็มไปต่อยอดนะให้โบสถ์เนี่ยรุ่งเรืองกันไปให้แล้วเสร็จนะครับนี่คือวันที่15พฤศจิกาที่ผ่านมา14แล้วก็อยู่เมื่อวานวันก่อนวัดบ้านบากนะฮะศรีสะเกษเหมือนกันแต่คือนะเวลาที่ได้มีโอกาสได้ไปวัดจากท่านก็เห็นนะครับโอ้โหทางจังหวัดเนี่ยจะมากันเยอะมากเลยขนมเส้นขนมจีนนะฮะขอบคุณโรงทานด้วยโรงทานทุกโรงทานอร่อยมากเราได้กินได้อยู่ได้อร่อยกันนะฮะก็นั่นไปนั่นก็คือทำไมเขาบอกว่ากฐินเนี่ยไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามคนจองกฐินเนี่ยต้องเป็นคนแรกนะที่เหลือนะก็จะเป็นองค์ร่วมไปนะฮะเป็นบริวารไปบริวารกฐินนะฮะคือหลังม้วนอย่างเงี้ยไปจองที่วัดปุ๊บเนี่ยหลังม้วนทำแค่นี้แต่คนที่ทำมากกว่ามาเป็นประธานได้ไหมไม่ได้ละก็จะมาร่วมใช่ประธานร่วมกันนั่นแหละครับทุกท่านที่ก็มาก็เห็นขอลายเซ็นกันลงอักขระวันนั้นมีขอลายเซ็นสตังค์กันแล้วอาจารย์ก็มอบพระพิฆเนศให้ด้วยพระปิดตาด้วยแล้วบอกว่าเมษานี้เดี๋ยวเราจะไปร่วมทำพิธีให้เอาเงินทำพิธีนะฮะครับเอาไปเสริมเติมเต็มให้เพื่ออะไรเพื่อเสริมสืบชะตาแล้วก็เอาเงินไปสร้างโบสถ์เราจะทำงี้ตลอดเลยครับมีจังหวะทำมีจังหวะเพิ่มเติมไปบุญนี้เนี่ยเป็นบุญยิ่งใหญ่นี่คุณยายยิ้มแป้นเลยนะฮะได้ทำบุญเนี่ยสร้างกุศลมีความสุขดีครับเพราะว่าเวลาพระเนี่ยท่านได้การกฐินได้อุปโลกกฐินแล้วเนี่ยพวกเราก็ได้อานิสงส์ผลบุญนะครับบุญนี้เริ่มต้นจากตัวเราอันดับแรกเลยนั่นแล้วก็มีการอัญเชิญนะบูชาบอกกล่าวเทวดานะให้แบบประสิทธินะครับเป็นสักขีพยานให้พวกเราได้ทำบุญกันจริงนะครับตามตำรับตำราเดชชาติก็ต้องใช้นะฮะตำรับตำราที่ได้ใช้อยู่ประจำท่านก็จะเห็นอยู่บ้านดงนะฮะเตรียมตัวเลยนะบูชาอย่างนี้ก็จะถึงบ้านเหมือนกันแล้วนับไปจริงๆไม่กี่วันแล้วล่ะครับเจอกันแล้วก็สร้างว่าทางบ้านดงเองก็เตรียมตัวครับนะเตรียมตัวเจอต้อนรับนะผู้ร่วมบุญทุกคนด้วยเราไม่ได้หยุดกันแล้วครับนะฮะบุญมีที่ไหนเราไปที่นั่นพ่อแม่เราชื่อบุญจินแม่ไม่อยู่แต่ลูกต้องทำต่อครับน้องมวยก็ไปทุกเทศตัวไทยนี่รู้สึกน้องสายเดี๋ยวเฟสไทยแลนด์ไปด้วยไปด้วยเลยค่ะรอบนี้บอกไปไม่กลัวแล้วไม่กลัวแดดแล้วไม่กลัวแดดนะครับไม่กลัวแดดไม่ไปไม่ได้อยากจะจริงๆไม่ได้กลัวหรอกนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าทำธุรกิจหรือว่าติดถ่ายละครก็ไม่ได้ไปกันแต่น้องๆทีมงานทุกคนเนี่ยไปกันนั่งหลับไปบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ค่อยหลับหรอกครับพอจะหลับทุกคนเต็มที่กลัวถาเรียกตื่นไปอีกแล้วเนี่ยที่ในมือเนี่ยชำระหนี้สงหนี้ที่ดินเนี่ยทุกวัดค่ะนะต้องมีหนี้ค่าน้ำค่าไฟคือมีกองกฐินแล้วเราจะได้เป็นหนี้กรรมเก่าของเดิมนะกับวัดวาใช่ไหมมันก็สบายใจแล้วก็ไม่ได้ไปไหนก็ถวายต่อยอดกฐินนะให้กับทางเจ้าวาดกันไปครับครับพอผมได้นำกฐินนะถวายแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะทุกคนมีความตั้งใจสูงเลยคือปีนึงทำได้แค่ครั้งเดียวจะบอกทำซ้ำๆเหมือนพระป่าก็ไม่ได้พระป่านี่ได้ทุกวันเลยค่ะครับแต่กฐินนี่คือ1ปีมีครั้งใช่เนี่ยถวายพระนะฮะผู้ครองกฐินนะฮะก็จะนะกลางกฐินเสร็จปุ๊บก็อุปโลกนะฮะอุปโลกเสร็จแล้วไงพระก็ครองกฐินองค์รูปหนึ่งนะ
ครับเห็นแล้วน่าชื่นใจเพราะเรานี่เดินก้าวมาอยู่นะประมาณ 80% แล้วนะในโครงการของเรากำลังจะครบถ้วนบริบูรณ์อีก2วัดด้วยกันบอกเลยว่าเนี่ยพอแป๊บเดียวเองผ่านไปมันไปก็พอได้รับเป็นรับความหิ่งใจสมบูรณ์จริงๆคือตามสัจจวาจาที่ตั้งไว้แล้วแต่ละที่เนี่ยเวลาเราน้อมนำไปร่วมกันรวมกันเนี่ยได้ไม่น้อยเลยอย่างน้อยก็มีโอกาสอะได้ต่อยอดต่อนะครับคุณยายยังยิ้มตลอดเลยครับเห็นไหมฮะนะครับคือลูกเด็กเล็กแดงนะอายุมากอายุน้อยเนี่ยไปแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นเอาไปรุ่นเข้าวัดเท่าไหร่เลยสังเกตไหมเราไปต่างจังหวัดนี่เราจะเห็นเลยค่ะแต่เวลาไหว้ครูโอ้โหน่าจะแลมจำจ้อยอาจจะเป็นเรื่องพื้นที่นะอาจจะเป็นเรื่องชัยภูมินะฮะถ้าท่านใดก็ตามได้ชมรายการอยู่นะฮะกฐินที่ไหนนะมีฟังเทศน์ฟังธรรมพาไปเลยครับอย่าไปรำคาญเขาสะกิดสักหน่อยนึงลูกเอ้ยหลานเอ้ยไปด้วยกันนะไปกับพ่อใหญ่แม่ใหญ่นิดนึงนะฮะเนี่ยฮะครับนะก็จะไปน้อมถวายนะของเราคือต้องหลายๆมือนิ้วเดียวก็ไม่ได้ไม่กลายเป็นมือมือเดียวก็ไม่ได้นะไม่กลายเป็นแขนแขนเดียวก็ไม่ได้ไม่กลายเป็นขาใช่ครับมันต้องช่วยกันต่อแขนต่อขาต่อร่างกายเรือนร่างไปสิ่งต่างก็จะทำให้ต่อยอดพระพุทธศาสนานั่นเองเป็นสามัคคีสามัคคีทำนะเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับคลายเหน็ดคลายเหนื่อยคลายกระหายนะเรื่อยบุญเนี่ยนะเยอะจริงๆวันนั้นเยอะมากนะเต็มศาลาเลยเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องขอบคุณไปรายการทุกท่านนะฮะไม่ว่าซองเมื่อวานพูดถึงซองมาเลยมาครบแล้วบางทีเขาไม่มีทองนี่มีคนไม่ทำก็มีเจ้าภาพเจ้าของเที่ยวไปก็ต้องมาใส่เอาผมรู้เลยฮะว่าซองมาถึงผมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคือหน้าเห็นใจเดี๋ยวนี้ก็หลายวัดเห็นบางคนเนี่ยไปแจกแล้วเกรงใจใส่ตัวเองเลยก็มีเหมือนกันนะฉะนั้นผมไม่ว่าเลยนะฮะท่านผู้ชมร่วมกันตามที่ท่านจะมีเจตนาและศรัทธาถ้าเกินกำลังเนี่ยไปทำเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวจะกลายว่าบุญแล้วไม่มันจะไม่ได้บุญแต่ถ้ามาแล้วศรัทธาแล้วอาจารย์โอ้โหทำจริงๆเนี่ยสองโบสถ์อยากให้กำลังอีกก็หลงในนะโทรเข้าหาทีมงานได้แต่ถ้ามูลนิธิเนี่ยไม่ต้องโอนแล้วนะฮะเราปิดกันคือทำเรื่องเบิกกันเรียบร้อยนะฮะเราต้องมีนะฮะเราต้องมีหลักฐานการดำเนินการบอกแล้วใบอนุโมทนาบัตรนะครับนะที่มาที่ไปสักขีพยานนะครับสักขีพยานหรือว่าคนที่ก็มาชัดเจนต้องว่าจะเห็นมันโกหกกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวทีมงานก็รู้นะฮะพรามแตกทุกอย่างจบนะฮะแต่ถ้าเราทำด้วยใจอ่ะถ้าทำด้วยใจท่านก็ชื่นใจโอ้โหจ่าถาทำจริงๆนะฉันอยากจะทำจะตายนะฮะแต่ไม่มีโอกาสได้ทำบางคนก็มาวันนี้เจ้าของร้านไก่ย่างนะฮะพากับลูกน้อยนะฮะบอกว่านะอยากจะไปร่วมก็ไปได้ฉันขอฝากไปด้วยนะก็ไปเก็บไปสะสมมาจนได้ต้องอนุโมทนาบุญทุกบาททุกสตางค์นะฮะนะที่โอนเข้ามาในทุกๆบัญชีนะฮะคือเรียนทราบว่าผมเองก็อยากให้ท่านนะมีโอกาสได้ร่วมครั้งหนึ่งกับครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะครับรอยยิ้มที่เกิดขึ้นมันเป็นรอยยิ้มแห่งบุญนั่นเองเป็นรอยพิมพ์ใจที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเราระลึกถึงเนี่ยบุญนี้ก็จะให้จิตเรามันเกษมนะมันจะเบิกบานนะทุกวาระทุกที่วาระตีแล้วฮะคือหลับไปเนี่ยบางทีนะถ้าเราลงทุนค้าขายไปมันยังกลัวขาดทุนแต่ต้นทุนข้างบุญคือหัวใจเราศรัทธามาแล้วนะเอาเงินไปทำบุญปุ๊บเนี่ยอันนี้อันนี้สงเกิดอันนี้สงเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยผลบุญมาตอนไหนมาตอนที่ใจมันอิ่มเอิบแค่นั้นเองอย่าไปหวังนะพอทำบุญร้อยหนึ่งแล้วสาธุขอให้ฉันได้ด้วยนี่ไม่ได้แล้วฟังพระเดชพระคุณเจ้าว่าร้อยสี่สิบก็ได้มาเป็นสิบสิบแปดปีนะสิบแปดปีตอนนี้ก็มีการก่อสร้างเอาโบสถ์อุโบสถนะอุโบสถหลังนี้ก็เริ่มสร้างตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2557ตอนนี้ก็ร่วม1ปีเสร็จๆนะ1ปีเสร็จวันนี้ก็วันที่15ก็ได้1ปีกับ15วันตอนนี้ก็กำลังสร้างโครงสร้างคือเป็นสร้างโครงหลังคาของหลังคาอยู่เราใช้เงินในการก่อสร้างได้แรงศรัทธาจากญาติโยมจากกฐินปีที่แล้วจากงานวางศิลาฤกษ์งานพระป่าสามัคคีในสงกรานต์นะในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาแล้วก็พรรษาในวันนี้ด้วยก็ร่วมสร้างเราใช้เงินในการก่อสร้างใช้จ่ายไป1,700,000เศษๆนะตอนนี้นะตอนนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จก็ขอเชิญเจริญพรญาติโยมทุกสาขาอาชีพได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง
อุโบสถให้กับวัดวารีสุรามด้วยกันเพราะว่าเราต้องใช้เงินมากจำนวนถึงเป็น10ล้านถึงจะเสร็จเพราะว่าอุโบสถเราหลังใหญ่หลังใหญ่มันมีหน้าต่าง5หน้าต่าง7ห้องต้องใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้างประมาณสัก10ล้านบาทถึงจะเสร็จแล้วเสร็จขอขอบพระคุณหมู่ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มาร่วมทำบุญวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยปรารถนาสิ่งใดเป็นปริโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนาจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จในทุกการด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญนี่แหละฮะสาธุทุกบ้านทุกครัวเรือนนั่นแหละไปถึงแล้วนะฮะทราบประจัยที่ท่านได้ร่วมมาสร้างมานี่แหละครับเป็นเส้นทางบุญของเรายังไม่หยุดณตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยโครงจริงๆนะนะต่อไปเราคงจะได้มีโอกาสได้เห็นทั้งหลังคาบ้างกระเบื้องบ้างนะคะก็สำหรับใครที่ได้มาร่วมบุญร่วมกันอย่างที่บอกว่าวัดที่6แล้วนะรอบปีนี้ทุกคนก็มีความสุขเห็นแล้วอิ่มใจเห็นแล้วมีความสุขจริงศรัทธาครูใช่มั้ยฮะบูชาพระสำคัญนะศรัทธาผมนะฮะรักผมก็อย่าไปคือบอกว่าอย่าไปนะฮะให้ใช้ก็ว่ามัชฌิมาเดินสายกลางนะฮะเคารพครูได้แต่ไหว้พระเหนือสูงสุดแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะท่านผู้ชมทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเชื่อผมนะครับไม่งั้นผมไม่ทำอย่างนี้มาตลอดหรอกครับท่านนั้นก็ไม่ได้เน้นทางเทพเยอะบอกเรียนให้ทราบเลยครับว่าผมเดินนะโดยเฉพาะใช้เทพในการบวงสรวงสักการะขอพรท่านให้เรามีกำลังใจเข้มแข็งแล้วก็ต่อยอดพระพุทธศาสนาต่อต้องทำอย่างนี้อย่างเสมออย่าไปคิดว่านะฮะเราไม่มีนะพระเราอยู่ได้นะฮะเน้นเทพเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าเทพนะก็ต้องอาศัยบุญบารมีจากญาติโยมที่ทำบุญอย่างเงี้ยท่านจะได้สร้างบารมีต่อฉะนั้นนะอีก2วัดนะมาร่วมกุศลไปเจอกันที่วัดนะฮะสองที่ด้วยกันนั้นเลยวัดบ้านดงนะใครที่สะดวกก็ไปร่วมบุญร่วมการไปเจอกันได้นะคะแล้วก็พูดถึงนะวันนี้คุณผู้ชมที่จะส่ง SMS เข้ามาบางคนจะส่งกำลังใจส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือว่าอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะก็ส่งมาที่422-1606และวันนี้3ท่านผู้โชคดีค่ะอาจารย์จะมอบพระศิวลีมหาลาภให้เอาลาภมาให้ที่บ้านเลยครับโอ้โหนี่แหละแบบปลดหนี้นะคะทวีทรัพย์ดับนี่ดับนี่ทวีโชคนี่ดิเก่งเหลือเกินน้องมวยนี่ได้ทุกคำเนี่ยดีไหนต้องยกให้แล้วมั้งเนี่ยหนูต้องอยู่คู่อาจารย์อยู่แล้วจะไปจำได้หมดเลยนะเนี่ยใช่ค่ะนะคะอาจารย์จะมีโอกาสได้รับก็รีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะกับพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลคำถามหรือข้อความส่งมาที่422-1606แต่ว่าช่วงหน้าค่ะเป็นไงฮะวันนี้แขกรับเชิญของเราเรื่องราวต้องบอกว่าเข้มข้นจริงๆค่ะจากจุดที่สูงที่สุดวันหนึ่งกับกลายเป็นว่ามีปัญหาเรื่องราวธุรกิจแถมทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยเกิดทั้งความทุกข์ใจนะแต่ก็สามารถพลิกเรื่องราวแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรความติดตามกันนะท่านผู้ชมนะที่อยู่ในใจของเขาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ